ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมคะพบกับริชาและรายการโชว์พาวค่ะรายการนี้นะคะจะนำเสนอไอเดียความสามารถของเหล่าบรรดาคนเก่งและก็ผู้ที่ประสบความสำเร็จมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันให้กับคุณผู้ชมนะคะรับรองค่ะว่าน่าสนใจไม่ซ้ำกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมเราต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักศึกษาที่เป็นผู้ชนะการประกวดสุดยอดพุ่มกับหนังสั้นเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเขาแข่งขันกันมายาวนานถึง12สัปดาห์เต็มๆนะคะเก่งๆแบบนี้เนี่ยโชภาขอปรบมือให้เลยค่ะรวมถึงขออวยพรให้น้องๆเนี่ยนะคะเติบโตเป็นผู้กำกับหนังมืออาชีพให้ได้ผลิตผลงานดีๆออกมาให้ประชาชนได้ชมกันเยอะๆนะคะช่วงพาวไอเดียสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะไบโอฟาร์มเรสทีฟลดการหลุดร่วงของเส้นผมคุณผู้ชมคะโชว์พาวช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญคนเก่งนะคะที่สำคัญเป็นสาวสวยดีกรีระดับด็อกเตอร์ด้วยค่ะตอนนี้เธอนั่งอยู่กับเราแล้วนะคะด็อกเตอร์กมลพันธ์แสงมหาชัยผู้อำนวยการศูนย์การจัดการพลังงานและเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะด็อกเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าเป็นด็อกเตอร์ที่หน้าอ่อนเยาว์มากๆเลยขออนุญาตถามอายุได้ไหมคะว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้36ค่ะ36เท่านั้นเองต้องบอกเลยว่าด็อกเตอร์เนี่ยเป็นคนที่คร่ำบ่อยในวงการวิชาการจริงๆแล้วทำงานด้านไหนมาบ้างคะที่ผ่านมาก่อนที่จะเรียนปริญญาเอกเนี่ยเราก็ทำงานวิจัยมาเป็นผู้ช่วยวิจัยค่ะแล้วก็เห็นว่าอาชีพนี้เนี่ยมันจะเป็นจะต้องเรียนปริญญาเอกแล้วก็ไปเรียนปริญญาเอกแต่หลังจากจบจากเรียนปริญญาเอกแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่เก่งอะนะคะเพราะว่าเรารู้แต่โลกวิชาการแต่โลกความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างตำราก็เลยเปลี่ยนวิธีคือเราต้องการสัมผัสโลกความเป็นจริงมากขึ้นอย่างดร.ออมที่บอกว่ารู้ลึกเลยเนี่ยคือเรียนด้านไหนมาคะสาขาที่จบมาคือ information system นะคะก็คือเป็นเรื่องระบบสารสนเทศแต่ว่าสิ่งที่ถนัดที่คิดว่าถนัดแล้วก็เป็นงานวิจัยที่เคยทำสมัยเรียนปริญญาเอกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการดีไซน์นะคะเราเรียกว่า human computer interaction ก็คือดีไซน์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์นะคะว่ามนุษย์กับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะปฏิสัมพันธ์อย่างไรนะคะอย่างเช่นเรามี iPhone เรามี iPad นะคะกว่าเขาจะดีไซน์ออกมาให้มันใช้งานง่ายณปัจจุบันหรือว่าเป็นที่ยอมรับแล้วเกิดการใช้อย่างแพร่หลายตรงนี้มันเกิดจากการวิจัยทั้งนั้นเชื่อว่าอาจารย์มีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าชิ้นไหนที่ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงคะในเมื่อเราเรียนจบมาแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งท่องเท็กซ์บุ๊กเพื่อที่จะไปสอนนักศึกษาเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าเกิดตัวเองเป็นนักศึกษาก็น่าสงสารเขาว่านะคะเราก็เลยเปลี่ยนคิดว่าเราก็อาจจะไปแทร็กงานวิจัยดีไหมนะคะหรือว่าเป็นงานที่เราเข้าไปศึกษาเชิงลึกว่าในสังคมเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยนะอย่างเช่นเราไปช่วยศึกษาในเรื่องของแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานของหน่วยงานนะคะในเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์คือเป็นงานวิจัยที่ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าหลังจากที่เราทำตรงนี้เนี่ยมันน่าจะมีประสบการณ์ไปเล่าให้กับลูกศิษย์นะคะที่เป็นประสบการณ์จริงๆได้มากกว่าที่เราท่องตำราไปสอนหนังสือเขาโอ้โหทำงานเยอะขนาดนี้นี่ด็อกเตอร์แบ่งเวลายังไงคะในเมื่อว่าเราทำงานหนักนะคะเราก็อาจจะต้องให้เวลากับงานเยอะหน่อยนะคะในเรื่องของงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่เนื้องานอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการที่เราต้องเจอคนเยอะแยะมากมายแล้วครอบครัวเนี่ยก็จะต้องทำเหมือนงานชนิดนึงเหมือนกันก็คือสำหรับตัวเองนี่คือลงเวลาลงเวลาในปฏิทินเราก็มีปฏิทินในมือถือเราเนี่ยเราก็ลงเวลาเรานัดเรื่องงานอะไรเราก็นัดแต่วันนี้เราจะกันให้กับครอบครัวแล้วก็เขียนเป็นตารางนัดครอบครัวไว้หรืออะไรอย่างนี้นี่วิชาทราบมานะคะว่าคุณแม่ของดร.ออมเนี่ยเป็นด็อกเตอร์เหมือนกันมีพูดคุยกันไหมคะมีกรณีที่คุณแม่แนะนำอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับทั้งเรื่องของงานวิจัยแล้วก็การใช้ชีวิตเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ท่านก็จะเป็นห่วงในลักษณะที่ว่าพอเห็นว่าเราทำงานหนักเกินไปก็จะเป็นห่วงสุขภาพอย่างนี้ก็จะมาเตือนว่าการทำงานไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตนะคะสิ่งสำคัญก็คือต้องมีสุขภาพที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าสุขภาพดีแล้วเนี่ยเราก็จะได้มีแรงทำงานอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาก็จะท่านก็จะเตือนอย่างนี้เรื่อยๆเป็นครั้งๆแต่ท่านจะไม่ค่อยมาว่าหรือว่าอินทวีน
ในชีวิตประจำวันมากนักแต่ว่า เรื่องของงานเองเนี่ยเราก็ดูคุณแม่เป็นโรลโมเดลอยู่แล้วนะคะเพราะคุณแม่เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการทำงานเพราะท่านเป็นคนที่ทำงานเก่งมากเห็นหน้าหวานๆอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าถ้าเกิดริชาบอกว่างานอดิเรกของดร.ออมคืออะไรคุณผู้ชมจะต้องอึ้งและก็ทึ่งแน่นอนงานอดิเรกที่ว่านั้นคืออะไรคะช่วงหลังๆมานี่ก็เริ่มสะสมพระเครื่องเหรอคะใช่ค่ะไม่ปกติผู้หญิงเขาไม่ค่อยสะสมพระเครื่องกันแต่ดร.ออมสะสมพระเครื่องจริงๆไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาเราเรียกว่าศรัทธาดีกว่านะคะเราก็อาจจะเห็นว่าเป็นความชอบก็ได้คืออย่างน้อยเนี่ยทุกบ้านเนี่ยต้องเขาเรียกอะไรต้องมีเพื่อที่จะเป็นที่เคารพบูชาแหมพูดอย่างนี้ริชาร์ดต้องขอชมแล้วล่ะค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของสะสมเท่านั้นนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเอามาแบบยกบ้านนี่คือไม่ได้พิพิธภัณฑ์ได้เลยทีเดียวค่ะนี่มีองค์ไหนที่เป็นที่ประทับใจในการที่ได้รับมาก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพระที่ได้รับมาเนี่ยจริงๆก็แบบหลายรูปเนี่ยนะคะเป็นพระโบราณนะคะก็ได้จากหลวงพ่อจากทางวัดมานะคะซึ่งพอเราเห็นแล้วเนี่ยก็เป็นของเก่าก็สวยดีอย่างเช่นองค์นี้จะเรียกว่าพระนารายณ์ทรงปืนนะคะพระนารายณ์ทรงปืนก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็ถ้าถามว่าทำครั้งแรกเมื่อไหร่เนี่ยก็คือตั้งแต่สมัยทวาราวดีตั้งแต่สมัยที่อาณาจักรขอมรุ่งเรืองนะคะเพราะว่าเป็นศิลปะสมัยขอมส่วนอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ประทับใจเหมือนกันก็เรียกพระเจ้า18องค์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญโบราณมากสังเกตดูเนี่ยนะคะการเจาะเหรียญตรงกลางก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งเป็นสมัยโบราณเนี่ยเขาจะเจาะอย่างนี้กันนะคะแล้วก็จะมีการทำลายพิมพ์นะคะเป็นพิมพ์ลายข้างในนะคะเป็นพระเจ้า18พระองค์นี่มีน้ำหนักนะคะเนี่ยใช่ค่ะก็เป็นเหรียญโบราณแล้วก็จะเป็นกลุ่มพระท่านเสือที่เป็นพระดินทำตั้งแต่สมัยจริงๆแล้วก็เป็นพระเครื่องที่ถือว่าเป็นพระเครื่องรุ่นแรกๆที่ทำในประเทศไทยเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าสะสมแต่ว่าศึกษาด้วยแล้วก็ได้ยินมาว่ากำลังจะมีงานมหามงคลที่จัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนมาร่วมงานด้วยกันใช่ไหมคะในวันที่5ธันวาคมนะคะซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะทางศูนย์การจัดการพลังงานและเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็ได้ร่วมกับสมาคมหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมศิลปะและวัฒนธรรมนะคะจัดงานเฉลิมพระเกียรติซึ่งก็จะเป็นงานบุญนะคะก็จะมีเรื่องของการทำบุญตักบาตรนะคะการฟังธรรมนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการถวายฉันเพลนะคะภิกษุสามเณรนะคะจำนวน87รูปนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมการออกร้านห้างร้านการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาถวายพระพรพระองค์นะคะแล้วก็ตอนกลางคืนแล้วก็จะมีจุดเทียนชัยถวายพระพรค่ะจัดขึ้นที่ไหนคะก็จะเป็นที่ลานกิจกรรมอนุสาวรีย์ของรัชกาลที่1อยากจะให้ประชาชนพี่น้องชาวไทยเนี่ยค่ะแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ค่ะก็คือว่าเชิญมาร่วมงานแล้วก็เชิญมาลงนามถวายพระพรด้วยค่ะจัดขึ้นช่วงไหนคะก็วันที่5เราจะจัดทั้งวันตั้งแต่ตอนเช้านะคะแล้วก็จะมีพิธีพราหมณ์ก็คือพิธีบวงสรวงนะคะต่อด้วยในเรื่องของการตักบาตรการฟังธรรมนะคะก็คือมีอาหารมีเครื่องดื่มให้บริการพี่น้องค่ะเห็นบอกว่าครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเลยใช่ค่ะเป็นงานครั้งแรกของศูนย์ค่ะค่ะเห็นบอกว่าประชาชนเนี่ยนอกจากไปร่วมงานยังสามารถที่จะไปช้อปปิ้งกันได้ด้วยมีกิจกรรมหลายอย่างเลยในงานใช่ไหมคะค่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีการออกร้านนะคะออกร้านขายของขายสินค้าขายอาหารอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็จะมีการจัดนิทรรศการด้วยค่ะก็จะเป็นฝีมือของนิสิตมหาลัยเกษตรด้วยค่ะก็อยากจะให้ประชาชนที่สนใจเนี่ยเข้าร่วมดูโครงงานของนิสิตนิดนึงนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ผลงานของนิสิตเนี่ยท่านก็อาจจะช่วยโหวตนะคะเพราะว่าเด็กที่ได้รับการตัดสินเป็นผู้ชนะนี่ก็จะได้รับรางวัลด้วยแหมวันนี้รายการโชว์พาวนะคะต้องขอขอบคุณดร.ออมดร.กมลพันธ์แสงมหาชัยด้วยนะคะที่วันนี้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้แล้วก็เล่ากิจกรรมดีๆให้เราฟังนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโชว์พาวช่วงหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนอย่าพลาดนะคะช่วงพาวทริปสนับสนุนโดย
โรงแรมดีวาน่าพลาซ่าภูเก็ตป่าตอง Your Choice for All Occasions โทร076-302-100แน่ๆกลับมาถึงช่วงนี้นะคะริชาพาคุณผู้ชมไปผ่อนคลายกันบ้างดีกว่าค่ะเอาเป็นว่าพาออกเที่ยวเลยนะคะไปเลือกสถานที่แบบร่มรื่นแล้วก็อิ่มบุญด้วยเลยที่สำคัญนะคะเรามีควันหลงวันลอยๆกระทงมาฝากคุณผู้ชมด้วยละค่ะไปกันที่วัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันเลยค่ะในวันพฤหัสบดีที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาณวัดห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดองค์ใหญ่ได้จัดให้มีงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่โดยผนวกกับประเพณีอันสำคัญของคนไทยเข้าไว้ด้วยกันถึง2งานเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นการทอดกฐินสามัคคีซึ่งเกิดจากที่มีเจ้าภาพหลายๆต้องการจะทอดกฐินจึงพร้อมใจกันรวมตัวเป็นเจ้าภาพร่วมกันในพิธีมีเหล่าพุทธศาสนิกชนเขาร่วมเป็นจำนวนมากเป็นการร่วมแรงร่วมใจของพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาและตระหนักถึงอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของการทอดกฐินในวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาซึ่งหลังจากวันปวารณาออกพรรษาแล้วภายในหนึ่งเดือนในสถานะที่ท่านทั้งหลายเป็นพุทธศาสนิกชนจะประพฤติปฏิบัติเป็นประเพณีนิยมสืบทอดมาที่ทำต่อเนื่องกันมาจนถึงวันนี้คือการทอดกฐินในช่วงเย็นพระครูประพัสสรวรพินิจหรือพระอาจารย์ไพโรจน์ประพัสโรเจ้าอาวาสก็จัดให้มีงานสืบสานประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นพิธีที่สำคัญอย่างหนึ่งของคนไทยวันลอยกระทงจะมีขึ้นในวันขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นช่วงที่อากาศโปร่งใสสบายและสิ้นสุดฤดูฝนแล้วเมื่อพระจันทร์ขึ้นเต็มดวงประชาชนจากทุกสาขาอาชีพจะนำกระทงของตนไปยังแหล่งน้ำใกล้ๆจุดเทียนไขและธูปตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่ตนปรารถนาแล้วจึงค่อยๆวางกระทงลงในน้ำเชื่อกันว่ากระทงนี้จะพาเอาบาปความชั่วร้ายและความโศกเศร้าทั้งมวลออกไปใครหิวแล้วอย่าพลาดเมนูอร่อยในโชว์พาวช่วงหน้าค่ะช่วง Pow Health and Beauty สนับสนุนโดย Cocos The Miracle Beauty Secret from Coco โทร0819288999 02-652-0865โอ้โหวันนี้รายการโชว์พาของเราเนี่ยนะคะอัดแน่นไปด้วยสาระทั้ง2ช่วงรายการค่ะคุณผู้ชมพูดไปพูดมาพูดเยอะชักจะหิวแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถึงช่วงเวลาอาหารแล้วล่ะค่ะเอาเป็นว่ามีอาหารอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยจะไม่ให้หิวได้ยังไงล่ะคะก็มีอาหารวางอยู่ตรงหน้าเต็มไปหมดเลยแล้วก็หน้าตาน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะและตอนนี้ริชาก็อยู่แขกรับเชิญของเราแล้วด้วยนะคะนั่งอยู่ข้างริชาเลยค่ะคุณพีระผู้บริหารร้านโฟร์ดินเนอร์นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหเมนูอลังการน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะมีเมนูอะไรบ้างคะเริ่มจากกุ้งทอดครีมสลัดในตะกร้าเผือกหน้าตาน่ารักมากๆเลยเมนูนี้มีความพิเศษยังไงคะครีมสลัดเนี่ยนะจะรสชาติจัดจ้านนะครับแล้วก็ตัวกุ้งเนี่ยจะกรอบข้างในจะนุ่มแล้วก็พวกผักต่างๆเนี่ยทานได้หมดทุกอย่าง
ี้ล่ะคะอันนี้เป็นซุปปลาทับทิมครับซึ่งในซุปของเราเนี่ยจะมีทั้งเนื้อปลาทั้งผักแล้วก็เป็นน้ำที่รสชาติกลมกรอบทานแล้วลื่นคอดีสดร้อนร้อนใช่ครับใช่ครับอันนี้เห็นมีน้ำจิ้มด้วยใช่ครับเผื่อใครเวลาใครต้องการรสแซ่บขึ้นหรือว่าตัวเนื้อปลาเนี่ยนะจะเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มนี่เอาน้ำจิ้มนี้ไปราดไปเติมในได้ทั้งในน้ำหรือว่าทั้งตัวเนื้อปลาส่วนเมนูด้านหน้านี้ล่ะคะอันนี้เป็นหอยเชลผัดซอส XO ครับจะเป็นสูตรปรุงของอาหารจีนซึ่งเขาเรียกว่ากังป่วยส่วนเมนูปลาจานใหญ่นี้ล่ะคะครับอันนี้อยากแนะนำเลยนะครับอันนี้เป็น recommend เลยใช่ครับมาร้านนี้ต้องทานจานนี้ใช่ครับเป็นปลาทับทิมโบราณนะฮะเป็นสูตรโบราณที่เราคิดค้นขึ้นมานะฮะเฉพาะของร้านโฟดินเนอร์เท่านั้นใช่ครับไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนไม่เหมือนที่อื่นรสชาติกลมกล่อมแล้วก็นุ่มนวลด้วยซอสมะขามรสชาติเนี่ยมัน3รสไม่มีอะไรโดดเกินกันคือกลมกล่อมมากทั้งเปรี้ยวหวานเค็มส่วนเมนูสุดท้ายนี้ล่ะคะเมนูสุดท้ายนี้จะเป็นแฮมกระดูกอ่อนเป็นของทานเร่นจะมีรสชาติที่อร่อยมากเหมือนเป็นออเดอร์เรียกน้ำย่อยใช่ครับคอนเฟิร์มคุณผู้ชมว่าเมนูทุกเมนูอร่อยอย่างนี้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากมาแบบริชาบ้านล่ะคะคุณมีราคะมายังไงและที่สำคัญเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะครับเราเปิดบริการตั้งแต่16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นนะฮะก็การเดินทางเนี่ยเราตั้งอยู่ที่ประดดถนนประดิษฐ์มนูธรรมหรือที่เรียกกันเรียบทางด่วนรามินทราอนรงค์นะมาถ้ามาจากทางลาดพร้าวเข้าเรียบทางด่วนวิ่งมาเรื่อยๆจนเจอสะพานข้ามแยกเกษตรนวมินทร์ค่ะอย่าขึ้นสะพานให้กลับรถได้สะพานถ้ากลับรถใต้สะพานเสร็จปั๊บชิดซ้ายเลยครับซึ่งไม่คับขันมากกำลังสบายสบายชิดซ้ายเห็นป้ายใหญ่เลยเห็นป้ายใหญ่เลยครับ For Dinner ครับมองขึ้นไปสูงสูงข้างหน้าจะเจอป้าย For Dinner ทันทีไหนไหนทางรายการโชว์พาวมาถ่ายแล้วเราก็อยากให้แฟนรายการโชว์พาวเนี่ยที่มาลองชิมเนี่ยนะอยากจะได้อะไรพิเศษกว่าคนอื่นนะครับเราก็จะมอบส่วนลดค่าอาหารให้ 10% ตั้งแต่วันที่เริ่มออกอากาศนี้ถึง25ธันวาคมนะ1เดือนเต็มครับโอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมล่ะคะว่าโชว์พาวจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพีระด้วยนะคะครับอาหารก็อร่อยมากก็ง่ายวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมมาให้ได้ลด 10% นะจ๊ะวันนี้ขอบคุณด้วยค่ะคุณพีระครับยินดีครับแม้วันนี้เนื้อหาสาระอัดแน่นทุกช่วงจริงนะคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าวันนี้หมดเวลาของโชว์พาวกับริชาไปแล้วเนี่ยแต่ว่าอังคารหน้าต้องมาเจอกันให้ได้นะคะเวลาเดิมค่ะ16นาฬิกา55นาทีทางช่อง5แห่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ